ดีครับสวัสดีครับด้วยมาขอเสียงให้จุ้ยหน่อยครับพูดคุยกับน้องๆหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเริ่มจากมิวสิกก่อนมิวสิกนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาในรายการของเรานะคะครับอะไรถึงเป็นแฟนผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างแฟนผลงานเหรอครับตอนนี้ครับก็เพิ่งออกซิงเกิลเมื่อกี้เพิ่งร้องไปนะครับก็เพลงสควอตนะครับก็เป็นเพลงของพี่โอมชาตรีนะครับวงดีอินโนเซนต์รู้จักป่ะครับวงดีอินโนเซนต์พี่ยังไม่เกิดอ่ะเอาเหรอไม่เกิดก็ของที่บ้านมีทุกแผ่นเลยดีโนเซนทริบิวครับทริบิวนะครับก็มีผมมีพี่ประชามีกีตาร์มีลูกโป่งด้วยนะครับสี่คนนะครับก็คือจะเอามาร้องเพลงสักวันนำมาร้องในเวอร์ชั่นใหม่ครับครับแล้วสำหรับพระแพงนะจ๊ะตอนนี้ก็มีการเตรียมเพลงของงานซิงเกิลต่อไปนะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจะมีโฆษณาเซเว่นนะคะชัดเจนด้วยมิวสิกก็มีไม่ใจเงินตู้อะไรสักอย่างใช่ใช่อันนี้เบอร์เกอร์ครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นแซนด์วิชออฟชีสอ่ะโอเคส่วนของผมผัดไทยไม่มีครับไม่มีครับตุ้ยมีด้วยเหรอผัดไทยเซเว่นขายผัดไทยด้วยเหรอแต่ว่าหน้าเซเว่นช่องหอหรือว่าครัวเจงหอบอโฆษณาเซเว่นแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะกำลังเห็นฟังอยู่เลยนะก็ได้ถึงมิวสิกกับพระแพงครับส่วนคุณประดิษฐ์เขาก็มีผลงานเขาอยู่ตอนนี้เรื่องจิกหัวขึ้นมาขำนะฮะเป็นละครชื่อแปลกมากนะครับจิกหัวขึ้นมาขำนะครับแต่ว่าลอยอย่างนี้แล้วก็เอาภาษาแล้วเอาภาษาแล้ววันนี้ต้องติดตามว่าคุณประดิษฐ์ที่จริงแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรกันแน่เขาบอกเป็นคนสุขุมวิทเลยย่านคนรวยเขาบอกในเรื่องอ๋อเหรอเรื่องคนสุขุมวิทครับรู้สึกยังไงทำไมพี่กดบาดจากพระเอกแล้วก็มาเล่นละครอันนี้อะไรที่ส่วนตัวหรือว่าไงก็ชอบโดยเฉพาะนี่น้องเสื้อฟ้าโดยเฉพาะน้องเสื้อฟ้าโอ้แฟนคลับของน้องเสื้อฟ้าพี่รักใจเหรอที่พี่เรียกเขาน้องอ่ะพี่ไม่น้องนะเอาไม่เวลาที่ไปไหนจะมีแฟนคลับตามพระแพงตลอดเหมือนกันนะครับก็คือมีผลงานละครแล้วก็เรื่องต่อไปมีอย่างไรครับกำลังถ่ายทำอยู่ครับจงคนหญิงเทียนครับแล้วเร็วๆนี้ก็มีเคยบ้านนอกครับเคยบ้านนอกอีกนะยี่เคยบ้านนอกเลยหน้าตาอินเตอร์ก็ต้องเล่นเป็นนอกมันจะมีปัญหากันนะก็บ่าวพี่นะคะก็ฝากผลงานนะคะสำหรับศิลปิน AF ทั้ง3คนด้วยก็จะมีทั้งเรื่องของการแสดงเรื่องของการร้องเพลงด้วยนะคะครับก็มาถึงงานของเราบ้างนะครับก็นี่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น้องๆฝากแง่คิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีกว่าเนาะดีไหมครับดีครับก็ช่วงนี้โลกร้อนนะฮะครับทำอะไรได้เราก็ทำนะเช่นตอนนี้ทำอยู่ทุกวันเลยอะไรนะเข้ามินิมุมมินิมาร์ทเงี้ยเราซื้อคงซื้อของมาปุ๊บอะไรที่เราถือออกมาได้เราไม่ต้องใส่ถุงกับแก๊ปแล้วก็ทำได้เป็นการหลีกเลี่ยงในการทำลายโลกลดการใช้ถุงพลาสติก